ผมและทีมงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการทุกคนยินดีรับชาเลนจ์จากท่านอธิการบดีคณะบดีคณะบริหารธุรกิจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักก่อสมุทรมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการร่วมกิจกรรม Ice Bucket Challenge ซึ่งในการนี้พวกเราร่วมกันสมทบทุนบริจาคให้กับโครงการสร้างห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎและร่วมกันในโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือของท่านอธิการบดีในการนี้เราร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 25,000 บาทและเพื่อให้สืบสานกิจกรรมความดีอันนี้ต่อไปผมขอเชิญชวนผู้ที่ผมเคารพรักอีก3ท่านต่อไปในนี้นะครับท่านแรกท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรีดร.บุษบาชัยจินดาท่านที่2และท่านที่3รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ ลิขิตนาถและท่านดร.จัญญาภุกยาพรขอเชิญชวนท่านร่วมกิจกรรมสรรสร้างความดีเพื่อสังคมวิธีใดก็ได้นะครับเรียนเชิญครับ